วัสดีครับสวัสดีครับกลับมากับรอบที่4นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยแพลลิ่งกำลังแพลลิ่งแพลลิ่งออกมาแล้วครับผมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมตัวนะครับสำหรับขึ้นรอบที่4ก็อยู่กับเรา2คนนะครับมาโกโรสรัตนะครับแล้วก็ผมฟูโนวานะครับครับผมครับเป็นไงบ้างรอบเมื่อกี้เป็นเด็กอะไรเจอกับเด็กอะไรเด็กแดงโซโลครับเจอกับไคโดม่วงล้วนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าทางสีแดงเนี่ยทางโซโลเนี่ยเรียกว่าตั้งเกมช่วงแรกดีนะครับแล้วก็มาแก๊สหมดแก๊สหมดนะปัญหาหลักของสีแดงใช่แก้ไม่ได้ใช่นะครับคือไม่ซิ่งกับสีแค่นั้นแหละอืมใช่แต่ถ้าเมื่อกี้วิ่งเร็วอีกสักนิดนึงนะครับก็น่าจะปราบไปได้นะครับครับผมอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปนะครับก็สวัสดีก่อนเลยนะครับสำหรับทางแฟนเพจของไทยการ์เดนส์คลับนะครับผมครับวันนี้นะครับเราก็ไลฟ์กันอยู่2ที่นะใช่ก็เป็นในส่วนของไทยการ์เดนส์คลับแล้วก็ทางฝั่งของฟันนี่เรานะครับแต่ว่าแฟนๆวันนี้นะครับที่อยู่ตรงที่ในไทยการ์เดนส์คลับก็สามารถมาพิมพ์พูดคุยกันได้ถูกต้องนะครับเราก็จะมีการพูดคุยกันระหว่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เชิญเพื่อนมาดูกันเยอะๆใช่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพจของไทยการ์เดนส์เองนะครับผมรู้สึกว่าเดี๋ยวทางฝั่งฮาลุยโฮมนี่ก็สัปดาห์ที่แล้วที่เขามีคลิปถ่ายทอดสดมาลงแล้วนะใช่ก็คือสามารถเข้าไปดูย้อนหลังของอาทิตย์ที่แล้วได้ด้วยนะใช่ไปที่เฟซไปที่ YouTube ครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่าฮาลุยใช่แค่นั้นเองง่ายๆใช่ครับเดี๋ยวถ้าใครทีมไม่ถูกนะครับเดี๋ยวขวาล่างเราก็จะมีขึ้นให้ด้วยใช่นะครับก็ไปติดตามกันได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าไปดูเพื่อที่จะรู้ว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงใช่นะไปศึกษาเกมไปก่อนแนวทางไปดูอะไรนะครับแล้วก็ลิสต์เด็กเนี่ยรู้สึกก็มีให้ด้วยถูกนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับใครนะครับที่คิดอยากจะลองจัดเด็กเมตาหรือว่าดูวิธีการเล่นของเด็กอื่นๆนะครับก็ดูที่พวกเราได้นะครับใช่ครับเรียกได้ว่าโหตอนนี้วันพีซเนี่ยลิสต์เยอะมากนะครับใช่ครับผมใช่แล้วก็เด็กที่เล่นนี่ก็หลากหลายกันด้วยนะครับเมื่อกี้มีช็อตอะไรแบบประทับใจไหมช็อตประทับใจเมื่อกี้ไม่เป็นเวถูกต้องเฉยๆไม่มีใครเล่นผิดเล่นถูกเลยน่ะเพียงแต่ว่าตัวการใช่ช่วงแรกทางฝั่งโซโลเนี่ยก็คือก็ทำได้ดีตามสเต็ปของเขาตามสเต็ปของเขาแล้วก็พอถึงช่วงที่เข้าสู่เทิร์น5เนี่ยไคโดก็กลับมาพลิกแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียกได้ว่าสีแดงก็ค่อยๆโดนตีไปเรื่อยตามสเต็ปเลยใช่มันเป็นแมตช์อัพที่เรียกได้ว่าสีแดงถ้าเกิดเล่นเร็วนะครับเล่นประมาณสัก 3-4 เทิร์นแรกเนี่ยถ้าเกิดทำดาเมจไหลได้ก็ชนะเลยใช่ถูกต้องส่วนสีม่วงเองก็เหมือนกันคือก็ต้องยื้อจนกว่าจะพ้น4เทิร์นเพื่อที่จะเก็บด้งเยอะๆถูกต้องนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมาดูการแข่งขันกันครับทางฝั่งของโอ้ไมค์กอล์ฟนะครับจะเจอกับ SSP ครับคุณโป่งฝั่งโอ้ไมค์กอล์ฟเนี่ยจะเริ่มด้วย4ไลท์นะครับครับผมครับเป็นทางฝั่งของลาฟาก้ารอแดงเขียวครับผมส่วนทางฝั่งของ SSP ครับวันนี้มากับกัปตันคิดถูกต้องครับเขียวล้วนใช่แล้วครับผมวันนี้ผมไปแอบดูมาระหว่างที่ปู่ผ้ากับเทอร์โบปรากฏว่าวันนี้นะครับสีเขียวเนี่ยเป็นคิดเนี่ยไม่ค่อยเยอะเหมือนครั้งที่แล้วนะครับผมแต่ว่าสีเขียววันนี้เองกับสีแดงสูสีกันสีเขียวสีแดงแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของไคโดนะครับผมใช่สามตัวนี้จะมีเยอะมากกว่านี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งแดงเนี่ยมีทางฝั่งของลาฟาก้ารอเสริมเข้ามาแต่ไม่เห็นโอเด้งไม่เห็นโอเด้งเลยใช่ๆไม่ค่อยเห็นโอเด้งนะครับผมอ่ะเปิดมาครับจริงๆเล่นเร็วกันมากเลยใช่เป็นเทิร์นที่2แล้วนะครับเป็นเทิร์นของทางฝั่งโอไมค์กอล์ฟเป็นคนที่2เทิร์นแรกกับคุณพีทเนี่ยลงทางฝั่งของบอนนี่อย่างเดียวนะครับและเทิร์นนี้ก็ลงเป็นโอไมค์กอล์ฟก็ลงเป็นช็อปเปอร์กับนามิใช่ก็นามิเปิด5ใบเนี่ยหาช็อปเปอร์ขึ้นมือนะถูกครับผมก็เป็นสเต็ปของทางฝั่งลาฟาก้ารอคือลงค่าไล่1ทิ้งใช่ลงทิ้งไว้นะครับส่วนฝั่งคิดก็เช่นเดียวกันนะครับลงโบนี่เนี่ยเทิร์นหน้าเนี่ยก็มีสิทธิ์สูงมากที่จะลงบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็พยายามเอาโบนี่ปั่นมือเก็บไว้ก่อนครับผมนะครับประมาณนี้สำหรับสำหรับการสเต็ปของการเล่นสีเขียวนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็ต้องดูนะครับว่าสีเขียวนี่เอาตรงผมเป็นคนที่เล่นแดงเล่นสีเขียวอยู่แล้วดับเบิ้ลเอสเพชรดับเบิ้ลเอสเพชรนะครับผมอ๋อคือเป็นระดับ SS เอสเอสอันนี้เมื่อกี้ลงทางฝั่ง SS เพชรเนี่ยครับผมครับดับเบิ้ลเอสเพชรเนี่ยเขาลงตัวอีโซนะครับลงมาจับช็อปเปอร์นอนนะครับแล้วเขาเอาคิดเนี่ยตีใส่ช็อปเปอร์นะครับและตอนนี้ใส่รอนะครับทางโอไมค์กอล์ฟเล่นเร็วมากเลยครับเรียกว่าใส่ด้ง2อันตีคิดนะครับแล้วก็ลงเป็นโบนี่แล้วก็ลงตามด้วย
คาร์โบนี่แกงเบชนะครับแล้วก็ลงมาบล็อกเป็นบล็อกเกอร์อีกตัวนึงบล็อกเกอร์1ตัวนะใช่แล้วนะครับเรียกได้ว่าบล็อกเกอร์สีแดงเขียวเนี่ยเพียบพร้อมมากนะครับมีแต่ตัวไล่1นะครับและตอนนี้นะครับทาง WN เพชรนะครับก็แท็บโบนี่นะครับจ่าย1แท็บโบนี่นะครับเปิดท็อป5ใบนะครับหาซุปเปอร์โนวานะครับ1ใบขึ้นมือนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นซุปเปอร์โนวาหมดเลยใช่ครับเพราะว่าเป็นสีเขียวจะดีอย่างเวลาเปิดหาได้คุณไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เจอเพราะยังไงก็จะเจออยู่แล้วใช่ครับสัดส่วนเนี่ยมันจะเป็นซุปเปอร์โนวากับวาโนะนะครับซึ่งซุปเปอร์โนวาเนี่ยจะประมาณ 70-80% อยู่แล้วใช่วาโนะจะมีก็ที่เห็นแล้วก็มีอิโซใช่แล้วก็มีคิคุมีคิคุมีโมโนสเกะไลโซใช่แล้วจะมีแค่4ใบนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับและจังหวะนี้ยังไงตี 5,000 นะครับใส่ตัวรอนะครับแล้วคุณโอไมค์ก๊อฟเนี่ยก็เก็บ1ใบขึ้นมือเลยนะครับไลท์นะครับจะเหลือ3ไลท์นะครับผมแล้วก็ลงเป็นไลโซนะครับครับผมไลโซแล้วเหลือไลท์1นะครับลงบ็อกเกอร์นะครับตามสเต็ปเบ๊ะๆครบนะครับผมครับถือว่าในเทิร์นนี้ทำได้ดีครับเพราะว่าลงมาเนี่ยมีของป้องกันตัวแล้วก็มีไลโซมาซึ่งเทิร์นหน้าไลโซตีเนี่ยได้จั่วแน่นอนได้จั่วแน่นอนนะครับเพราะว่าเทิร์นหน้าเนี่ยแล้วยิ่งเทิร์นนี้นะครับถ้ากาดแล้วเหลือโบนี่ไว้ได้นะครับเรียกได้ว่าเธอน่าได้หาของอีกใช่ได้หาของอีกนะครับแล้วก็เอาไลโซตีปุ๊บก็ได้จั่วเลยใช่เพราะว่าคุณโอไมค์กอล์ฟเนี่ยคือจะโอ้โหลงมาครับก็เป็นฝั่งของถูกต้องเลยครับนะครับผมไนโกมาโมชินะครับจับตัวบล็อกนอนเบดนอนนะครับแล้วก็ต้องตีแหละอันนี้ใจหนึ่งก่อนนะครับหาของก่อนนะครับเป็นทางฝั่งของคุณโอไมค์กอล์ฟนะครับเปิดมาเนี่ยจะแล้วเอาโบนี่ขึ้นมืออีกใบนึงนะครับคือข้อดีของโบนี่คือเขาหาตัวเองได้ใช่ครับคือผิดจากนามินะนามิคือห้ามหยิบตัวเองใช่เนี่ยครับนามิครับตีทางฝั่งโบนี่ของคุณเอสเอสเพชรครับผม 2,000 ตีปะทะ 1,000 นะครับจะกาดไหมอ่ะจะกาดไหมต้องกาด 2,000 เลยนะครับอาจจะไม่กาดหรือเปล่าเพราะว่าไม่แต่ถ้ากาดเท่าไหร่ถ้ากาดเนี่ยแล้วกาดรอดเนี่ยก็น่าจะยาวแต่ว่าจังหวะนี้ไม่มีบล็อกเกอร์ด้วยไม่น่ากาดแล้วครับและเอารอนะครับ 5,000 ตีแกงเบชนะครับครับผมก็เรียบร้อยครับต้องเคลียร์พวกบล็อกเกอร์ออกไปก่อนครับแล้วไล่1ครับลงโบนี่อีกตัวนึงครับและจ่าย1จ่าย2ใช้ความสามารถนะครับผมยกคึบลงครับแล้วยกโบนี่ปุ๊บแล้วลงโบนี่โบนี่อีกตัวนึงไม่ได้ครับเดี๋ยวนะต้องยกสีเขียวลงสีแดงไม่อันนี้ยกสีแดงลงสีเขียวถูกแล้วแต่ว่าอันนี้ต้องยกโบนี่ขึ้นแล้วเอานามิลงนะครับอ๋อโอเคน่าเพื่อเติมหุ้ยเราแอบเห็นนะครับว่ามีการ์ดจากโปรโมนะครับชุดอันนี้ด้วยนะครับอุตตะด้วยนะโอ้แล้วเลือกหยิบเป็นลูฟี่นะครับไล่หน้าเตรียมท่าจบแล้วด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าดาเมจเนี่ยของคุณ SFP เนี่ยเพิ่งโดนไป1เองนะใช่ครับโอเคครับเข้าเทิร์นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีด้งอยู่ที่ประมาณ8ด้งหรือ7ด้งนะ7ด้ง7ด้งครับ7ด้งดูครับ7ด้งเนี่ยจะลงอะไรคิดไล่7คิดไล่7แต่ว่าโอ้โหลงเยอะมันหนักนะใช่เพราะลงปุ๊บเนี่ยคือเล่นไปอื่นไม่ได้เลยใช่และที่สำคัญนะครับเทิร์นนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีตัวนอนเป็นเพื่อนไลโซเลยนะครับยกเว้นแต่ว่าจะเอาอิโซตีก่อนนะครับซึ่งการที่เอาอิโซตีเนี่ยไม่น่าใช่เรื่องดีนะครับอุ้ยแล้วบอกผ่านเหรอครับตี 5,000 อ๋อ 5,000 โดนนึกว่าบอกผ่านไม่ใช่เออนี่ว่า WN Pet นี่ตอนนี้ถือว่าเสียเปรียบนะสำหรับผมนะครับดูว่าจะรับไหมก็คือรับได้นะครับผมรับได้ทีนึงนะครับอันนี้จะปล่อยเข้าก็ไม่มีปัญหานะใช่ครับแต่ไม่เลือกที่จะกาดนะครับนะครับโอ้แล้วใช้เดรสมากันนะบวก 1,000 นะครับเด็กโอ้โหแล้วนี่ครับคิดไล่7จริงครับครับเป็นคิดไล่7เป็นบล็อกเกอร์ใช่แต่เทิร์นนี้ไม่ได้ตีนะครับตีไม่มีความถ้าเกิดตีลงมาตีไม่ได้ใช่ถ้าตีมาได้นี่เก่งมากเก่งเลยนะครับแล้วก็ใช้มานาเต็มตลอดนะใช่ครับเรียกว่าได้ไม่ได้เปิดมานงมานาอะไรกันเลยนะครับดูครับมาดูครับเทิร์นคุณโอไมค์กอล์ฟตอนนี้เนี่ยในสนามเนี่ยมีคาแรคเตอร์ครบ5ตัวเรียบร้อยต้องดูว่าคอมโบมีอะไรแต่ว่าในมือเห็นแล้วล่ะว่ามีลูฟี่อยู่ใช่แล้วนี่ครับสำคัญเลยนะครับเปิดโบนี่ก่อนเลยนะครับหยิบเอาคาวินดิชนะครับเป็นอีเวนต์คาวินดิชนะครับลบหมื่นนะครับและเอาขึ้นมือปุ๊บแล้วอุ้ยจับคาแรคเตอร์อีก2ตัวนอนนะครับแล้วจั่ว2นะครับสำหรับการ์ดโอเด้งใบนี้นะครับเป็นอีเวนต์ที่เช่นเดียวกันนะครับใช่พอจับนอนปุ๊บแล้วยังไงครับตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วว่าจะแชมเปิลออกมาเป็นตัวอะไรนะครับครับเปิดรูมรอเลยครับตอนนี้โอ้โหเปิดห้องเปิดห้องรอเรียบร้อยเปิดห้องรอไม่น่าจะใช้การฟังดูไม่น่าใช้การแต่ว่าจังหวะนี้ก็คือแต่คุ้นเคยก็ยังวกกลับมาได้คือจังหวะนี้ต้องบอกว่าตัวที่ตีได้ก็มีลาฟากาลอใช่ครับเพราะว่า 6,000 เบท 6,000 นี่คือไม่น้อยนะผมเชื่อว่าเมื่อกี้เขาหยิบลูฟี่ขึ้นไปครับตอนเนี้ยจะต้องจ่ายแชมเบิลเพื่อยกน้องเนโกมาโมชิแล้วลงลูฟี่ลงมา
จ่ายสองนี่ไงใช่แล้วครับตอนนี้นะครับทางฝั่งของคุณ SSP เนี่ยจะไม่สามารถเอาบล็อกเกอร์มาบล็อกได้นะใช่ครับนี่ครับ 8,000 ครับตีใส่ทางฝั่งของลีดเดอร์รับครับผมรับเรียบร้อยครับรับครับรับครับเนี่ยชื่อแล้วตอนนี้นะครับสำคัญมากคือมือเนี่ยมหาศาลเลยนะครับครับซึ่งต่างจากคุณเอเดนเพชรนะครับตอนนี้ก็มีอยู่5ใบนะครับก็แต่ว่าแหมตี 6,000 เนี่ยก็ไม่น่าจะเข้านะเพราะว่าคิดเนี่ยบล็อก 7,000 นะครับต้องเสียบเต็มครับถ้าเต็มก็เสียบถ้าไม่งั้นตี 5,000 เพียวไปเลยครับก็บล็อกไหมอ่ะบล็อกไหมอ่ะเออก็จะพูดไปอย่างนี้นะครับว่าบล็อกไหมล่ะก็บล็อก 1,000 แกอาจออกนะเพราะว่าถ้าเกิดแกใช้คิดค่าไล่7บล็อกเนี่ยทางฝั่งโอ้ไมค์กอล์ฟเนี่ยจะใช้รอตีใช่ใช้รอตีแน่นอน 7,000 นะครับผมครับครับก็ปล่อยผ่านไปครับเข้าเทิร์นคุณ SSP ครับก็ถือว่ารอดจากเทิร์นที่แล้วมาได้นะครับผมโดยเสียไปแค่ไลท์เดียวก็ยังดูเสียเปรียบพอสมควรนะครับคุณโอไมค์กอล์ฟนะครับตอนนี้มีมือทั้งหมด7ใบหรือ8ใบดูว่าแกเป็นคนคิดมากหรือเปล่านี่เพราะถ้าเป็นคนคิดมากเนี่ยแกต้องลงคิดค่าไล่8ลงมาอีกใบใช่ใช่เยอะเลยตอนนี้โอ้โหแล้วจังหวะนี้นะครับเอาเสียบ1ด้งนะครับแล้วก็เอาคิดตีแล้วก็เอาไลโซตีตามเลยไลโซไม่ต้องเสียบไม่ต้องเสียบด้งครับขอแค่แต่มัน 4,000 จริงๆแล้วมันเขาตีนู่นใช่คาแรคเตอร์นะเขาแล้วตีคาแรคเตอร์ตัวนู้นแล้วเขาจั่วเลยก็เหลืออีโซสามารถตีนามีได้อีกก็คือไถบอร์ดให้หมดใช่ไถบอร์ดน่าจะคุ้มกว่าผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ารอเนี่ยคือเขาต้องใช้บอร์ดต้องใช้บอร์ดเยอะเนี่ยครับตีใส่ 6,000 ตีใส่ลูฟี่นะครับก็กาดธรรมดากาดสัก 1,000 ก็ได้อยู่ใช่กาดไม่ใช่ 6,000 ครับต้องใช้ 2,000 ลูฟี่พลังเท่าไหร่อ๋อ 6,000 นี่นะเออใช่ใช่นี่พันเดียวจบเลยจบไปและแต่ยังไม่หมดนะอิโซตีใส่นามิเรียบร้อยครับแล้วก็ตอนนี้เหลือมานามหาศาลนะครับจะมาหรือไม่นะครับใบที่เราคิดมากหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนเกรงกลัวกันนะครับหรือเป็นคนคิดธรรมดาหมดเลยครับนี่โอ้โหลาย7อีกตัวนึงครับและตัวนี้ก็2ตัว 7,000 ใช่แต่ว่าถึงแม้จะมีบล็อกเกอร์เยอะขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับครับผมก็ไม่สามารถหยุดลูฟี่ได้นะครับลูฟี่บอกว่ามาใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่นะครับใช่แต่ว่าแค่ตัวเดียวก็อาจจะไม่ค่อยหนักหน่วงเท่าไหร่ถูกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของคุณโอ้มายก๊อดสิ่งที่ต้องทำคือการแลมนะครับผมแลมเอาคาแรคเตอร์ให้เต็มกระดาน5ตัวให้เร็วที่สุดซูเปอร์โนวานะครับและเป็นคิลเลอร์คิลเลอร์หรือเปล่าว่าจะเลือกหยิบคิลเลอร์เพราะว่าหยิบคิลเลอร์มาก็ฆ่าไลโซได้เลยใช่ฆ่าไลโซได้เลยนะครับถูกต้องครับผมคิดว่าน่าจะหยิบไลโซนะไอหยิบไม่ใช่หยิบคิลเลอร์คิลเลอร์มาฆ่าไลโซนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะแต่ว่าข้างบนนั้นไม่มีอะไรอีกตัวหนึ่งอ๋อไม่ใช่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นในนั่นเป็นใบกาด 2,000 อ่าฮะอ๋อโอเคจะเป็นอีโซหรือว่าตัวกาดใช่ไหมตัวกาดเขา 2,000ไม่ใช่อิโซสิชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วที่เป็นซูเปอร์โนวาเหมือนกันไอตัวเพิ่มเสียงเลยนะจำชื่อไม่ได้อยู่ดีก็จำชื่อไม่ได้เฉยเลยไม่เป็นไรอาพูถ้าเกิดจำได้หมดทุกอย่างเนี่ยคือเก่งเกินใช่นี่ดึงออกแล้วอาพูไม่ใช่อาพูอ๋อไม่ใช่นี่อ๋อนี่มีบีพูคนละตัวอาพูอยู่ในสตาร์เตอร์ครับโอเคน้องที่เป็นเล่นด้วยเสียงครับอาพูและยังไงครับแต่ไม่ได้หยิบอาพูแล้วตอนนี้หยิบคิลเลอร์ขึ้นมาแน่นอนแล้วตี 5,000 ใส่อิโซนะครับยกอิโซเรียบร้อยนะครับแล้วจ่าย3นะครับลงค่าไลโซนะครับลงคิลเลอร์มาครับคือต้องบอกว่าเด็กเขียวเป็นเด็กที่ครบเครื่องนะใช่มีทั้งยกมีทั้งจับนอนมีทั้งลงมาค่าใช่บอกเลยเขาว่าเป็นสีที่ได้ฉามากใช่สีฟ้าไม่มีแบบนี้นะใช่โอ้แต่มือของโอ้ไมค์กอล์ฟนี่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามีอีเวนต์คาวินดิสนะครับ2ใบเลยคือสีอื่นเนี่ยสีแดงเนี่ยสีแดงก็ไม่มีใบค่าที่ลงมาแล้วค่าเลยใช่อย่างฝั่งของโรบินก็ต้องตีก่อนใช่แล้วมีเงื่อนไขด้วยมาเจ็ดก็ต้องจ่ายเยอะพอสมควรจ่ายถึง4นะครับเพื่อค่าตัว 6,000 ถ้าฝั่งตรงข้ามเขาปั๊มมาเกิน 6,000 หรือว่าเนี่ยตอนเนี้ยที่เป็นคิดคลาย 7,000 เนี่ยก็ค่าไม่ได้แล้วครับผมต้องดูครับทางฝั่งคุณโอ้ไมค์กอล์ฟครับยังเหลือด้งอีก3ด้งจะเล่นอะไรดีทำอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครบ5ตัวแล้วยังนะครับต้องลงอีก1ตัวครับถ้าได้2เป็นเนโกะมามูชินะครับแล้วใจ1จับนอน2ตัวนะครับจั่วแล้วจั่ว2นะครับโอ้โหเรียกว่านี่เป็นสายอีเวนต์จริงๆนะใช่คือเรียกว่าแต่ว่าข้อเสียของการเล่นแบบนี้คุณปู่ครับคือทำให้ฝั่งตรงข้ามมีเป้าในการตีใช่ใช่ครับแล้วมันทำให้ตัวเองเนี่ยต้องมานั่งไล่ลงคาแรคเตอร์ใหม่ใช่และการที่เราจั่วขึ้นไป2ใบบนมือก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้ใบที่มาช่วยได้งานได้เพราะดุ้งหมดอืมอาจจะแล้วก็อา
อาจจะทำให้เล่นยากขึ้นหรือเปล่าการใช้ตัวอีเวนต์ทำให้ต้องเลทแบบนี้ทำให้เปลืองด้งต่อเทิร์นเยอะพอสมควรกันนะครับแล้วเนี่ยถ้าทางฝั่ง SS Pet เนี่ยเขาถ้าเป็นเราเป็นคนเล่นสีเขียวอะอย่างผมเล่นสีเขียวผมต้องเคลียร์บอร์ดใช่ผมก็ต้องเคลียร์บอร์ดนะครับแล้วก็ตัวลูฟี่ต้องไปก่อนเลยอันดับแรกใช่แต่ตอนนี้เนี่ยลูฟี่เนี่ยก็ตอบยากเพราะนั้นต้องเสียบไปพอเยอะพอสมควรถึงจะตีลูฟี่นั่นไง 8,000 นะครับเพราะว่าถ้าไม่เสียบ 8,000 เนี่ยเสียบ 7,000 เนี่ยก็เอารอบล็อกแล้วก็จ่าย 2,000 เออแต่ในทางนี้เสียบ2ใบเนี่ยชัวร์แล้วแล้วคราวนี้เนี่ยจับนอนด้วยจับรอนอนนะครับผมแบบนี้อาจจะใช้ในส่วนของคิดไล่7เนี่ยตีรอใช่ตีรออีกนะครับแล้วก็ต้องเสียบไปอีก2ใบนะครับเพื่อให้กัดยากหน่อยอย่างน้อยคือต้องกัด 3,000ขอ 3,000 นะครับเรียบร้อยครับโอ้เนี่ยครับโดนถ่ายบอร์ดนี้แล้วยังเหลือคิลเลอร์โพนี่ต้องเป็นโพนต้องเป็นอาจจะเป็นบอนนี่ใช่เพราะบอนนี่หาของได้นี่ไงและไม่ใช่อะไรลงเองด้วยเพราะว่าคราวนี้เนี่ยบอนนี่ตัวนี้นะครับมีองค์อลักถึง2ตัวใช่เรียกว่าน่าจะปั่นกันอีกนานส่งคุณเพชรเอสเพชรเนี่ยยังเหลือคิดใช่ลีดเดอร์ยังไม่ตีมาแล้วด้วยโอ้โหมาแล้วครับเป็นคนคิดมากจริงๆครับตอนนี้แล้วตอนนี้เป็นคิดเลยนะครับใช่ครับผมไม่ได้คิดมากธรรมดานี่คิดมากสุดๆเลยเนี่ยครับเป็น 5,000 จังหวะนี้ลีดเดอร์คิดก็ต้องเป็นบอนนี่ต้องเป็นบอนนี่ครับดีที่สุดใช่เพราะว่าผมคิดว่าเขาไม่น่าเขาปิดเกมไม่ได้เขาไม่น่าวิ่งเขาใส่รอในตอนนี้นะครับน่าจะเป็นบอนนี่นะครับเคลียร์ให้หมดบอร์ดไปนะครับเนี่ยครับผมแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณโอ้ไมค์กอล์ฟเนี่ยเขาถืออีเวนต์คาวินดิสไว้2ใบเลยนะการที่ลงคิดไล่8เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีก็ได้นะใช่ครับผมแต่ว่าเทิร์นนี้เขาก็ยังไม่มีเวลาไล่นะครับเรียกได้ว่าเต็มมือเลยทีเดียวนะครับคือตอนนี้เนี่ยมือทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ครับผมแต่ว่าบอร์ดอย่างที่บอกนะคุณโอ้มายก๊อดจะต้องเสียการ์ดเพื่อลงบอร์ดเพิ่มนะครับผมใช่เบิร์นบอกเพิ่มเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ขาดเยอะมากนะครับถึงจะมี10ด้งเลยก็เหอะแต่ก็ยังขาดอยู่หลายตัวนะครับซึ่งตอนนี้นี่ต้องดูกันว่าต้องยังไงนะครับก็น่าสนใจตรงนี้ครับว่าจะเล่นเวไหนดีเพราะว่าบอร์ดของคุณ SSP ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแข็งจัดๆเลยทีเดียวครับเพราะว่ามีทางฝั่งของคิดเนี่ย 7,000 ยืนเป็นบล็อกเกอร์อยู่2ตัวและมีบล็อกเกอร์ข้างไล่1รอรับอีก1ตัวใช่นะครับเรียกได้ว่าและลงซันนี่นะครับเวอร์ชั่นโปรโมหรือเปล่าหรือว่าเป็นโปรโมครับเป็นโปรโมเป็นโปรโมจากหนังครับภาคฟิล์มเลสนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะครับก็ไปดูได้ 3,000 เอาลงมาครับเป็น 2,000 ก่อนเอาละครับอาจจะโจ7 พิทโทแน่นอนนะครับจ่าย4ไม่ใช่ครับจ่าย3ลงเป็นโรบินนิโคโรบินแล้วจ่าย2แชมเบิลแน่นอนครับงานนี้เอาครับเอาแล้วตีตัวนี้บล็อกไม่ครับเอาคิลเลอร์นะครับตีบอนนี่ก่อนบล็อกไม่ครับมไม่บล็อกด้วยโอ้โหแกยอมปล่อยนะครับอู้แต่ว่ารีบลงมาหรือเปล่าหรือลงมาเกินไปหรือเปล่าถ้าไม่ใช้เจ็ดพิทโทเพราะตอนนี้เนี่ยลบไป 2,000 จะเหลือ 5,000 แล้วน่าจะจ่าย2เพื่อยกเฉยๆเพราะว่าผมเห็นเหมือนมีรออยู่บนมือก็น่าจะจ่าย2เพื่อแชมเบิลเฉยๆจ่ายเอาเนโกมาโมชิตีต่อเลยนะครับไล่ 5,000 นะครับผมครับ 5,000 ใช่ไหมโอเคก็เอาทางไม่บล็อกด้วยเฮ้ยแกเก็บไว้ทำไมครับเนี่ยนั่นน่ะสิน่าสงสัยครับน่าสนใจจริงแล้วก็ใช้ท่าของราฟาก้ารอนะครับผมครับแล้วยกเนโกมาโมชิขึ้นนะครับครับผมยกใครขึ้นเดี๋ยวนะยกเนโกมาโมชิขึ้นแล้วเนโกมาโมชิลงต่อเลยนะแล้วจับเลสนะครับผมเลสนะครับโอ้แล้วก็โจมตีเลยครับไม่แต่ว่าโอทามะนี่ลงมาเพื่อลบเฉยๆเพื่อให้เต็มบอร์ดไม่ให้โอกาสเฉยๆใช่เพื่อไม่โอกาสเฉยๆไม่ให้เขาบล็อกนะครับผมครับใช่แต่ว่าเขาก็มีอีกตัวนึง 7,000 นะใช่งงอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ผ่านเทิร์นไปครับสำหรับทางฝั่งคุณโอ้ไมค์กอล์ฟนะครับเข้าเทิร์นคุณ SSP ครับมาดูกันต่อครับใช่แล้วครับมาแล้วโอเคจั่วมาตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเต็มไม้เต็มมือจริงๆนะครับและตอนนี้เข้าสู่ช่วง10ด้งโอ้แต่ว่าถ้าเกิดจะไล่ตอนนี้เนี่ยถ้าจะไล่คิดค่าไล่8เนี่ยผมเกรงว่าโดนหมัดโดนคาวินดิสแน่นอนครับใช่ครับผมอาจจะโดนขู่ไว้ไม่กล้าลงเหมือนกันดูบอร์ดแล้วตอนนี้ไม่น่าลงมากๆเลยเพราะว่ามีทั้งโรบินมีทั้งเพราะว่าถ้าลงมาเนี่ยโอทามะก็ยังอยู่ใช่โอทามะก็ยังอยู่อ๋อเรียบร้อยครับก็เป็นเอาลีดเดอร์คิดนะครับโจมตีใส่คิลเลอร์ก่อนครับและโอ้ยแล้วก็ใช้คิดนะครับข้าไล่7ครับโจมตีใส่ราฟาก้ารอแล้วก็โจมตีใส่ลีดเดอร์อีก1ครั้งครับผมรับหมดเลยครับคุณโอ้มายก๊อฟเอาแล้วครับเติมมือแล้วครับ
นาย8จริงๆครับตัดสินใจครับแต่ไม่นอนนะครับไม่เพราะว่าจะได้ไม่ต้องไม่โดนโจมตีใช่ใช่ครับและจังหวะนี้โอ้โหนี่ครับโอทามะมาแล้วครับลด 2,000 ก่อนครับแล้วก็เจ็ดพิทโทครับผมเจ็ดพิทโทต่อยไปเลยนะครับบินไปซะนะครับเรียบร้อยถือว่าเป็นใบแก้ของสีแดงอีกหนึ่งใบใช่ครับถ้าไม่มีใบนี้นี่ก็ไม่รู้สู้ยังไงแล้วนะครับต้องถือเตรียมนะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องครับปู่เสียไปแค่4ด้งโคตรถูกใช่ครับทำลายตัวเรียกว่าที่เก่งที่สุดของทางสีเขียวไปแล้วเมื่อกี้ใช่แล้วตอนนี้ก็ยังติดบล็อกเกอร์อยู่2ตัวนะครับซึ่งถ้าจะจบเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ต้องใช้ลูฟี่ใช่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรียกว่าแชมเบิลได้แล้วนะครับเพราะว่าครบแล้ว5ครบแล้ว5นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเนโกะมาบูชินี่แหละที่จะโดนยกขึ้นนะครับเพื่อเอาลูฟี่ลงมาแทนแต่ว่าโอ้โหในมือมีลูฟี่ด้วยนะใช่ผมมองว่าถ้า น่าจะมีแล้วล่ะถ้าจั่วมาขนาดนี้จั่วมาขนาดนี้แต่ว่าลูฟี่เนี่ยลงหลุมมาแล้วตัวนึงถูกนะครับแต่ว่าแกต้องเสียต้องเก็บด้งไว้2ด้งให้ลูฟี่ตอนนี้ก็เหลือ5ด้งเลยครับเพื่อจ่ายแชมเบิลยกแล้วก็ยังได้อยู่ครับพอแน่นอนใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมาคิดว่าโอ้ไมค์กล็อปเนี่ยเขาจะจบเทิร์นนี้ไหมถ้าเขาไม่จบเทิร์นนี้เนี่ยเขาน่าจะยกโอทามะแล้วก็ลงไอ้นี่ใหม่นะครับถ้าถามความเห็นผมว่าคุณจะต้องไปต่อนะใช่แต่จริงๆแล้วผมว่าน่าจะไปลูฟี่ได้แล้วนะครับจ่าย4นะครับโอ้โหลบคาวินิตลบหมื่นครับแล้วเอาโอ้โหโรบินตีแล้วสั่งทำลายเลยครับอันนี้ก็เข้มเหมือนกันครับเรียกได้ว่าตัวตีของฝั่งนู้นเนี่ยของทางเอเดนเพชรเนี่ยก็จะเหลือแค่เดี๋ยวครับดงไม่ลงหลุมครับผมลงกลับมาก่อนจะบล็อกหรือเปล่าเพราะโรบินตี 5,000 อันนี้เนี่ยนี่คนโรบินตี 5,000 ต้องถามใจว่าจะบล็อกไหมก็ควรจะบล็อกนะถ้าเป็นผมก็น่าจะบล็อกนะเพราะว่าฝั่งของโอไมค์กอล์ฟเนี่ยไม่เหลือโด่งแล้วนะครับเพราะยังไงก็เหลือแค่ 5,000 แต่ไงไม่บล็อกก็ต้องไอ้นี่อยู่ดีครับถ้าปล่อยเข้าเนี่ยโอ้แต่เทคไพร์เทิร์นหน้าโดนเยอะเหมือนกันใช่นะถูกผมว่าไม่น่าควรอ่านี่เป็นอาภูนะครับ 5,000 บล็อกฟรีนะครับถูกต้องครับเรียกว่าคิดไล่8เมื่อกี้นี่ก็ทำให้โอไมค์กอล์ฟต้องเสียทรัพยากรไปเยอะเป็นเทิร์นของคุณโอ้ไมค์กอล์ฟที่เล่นได้เนียนมากนะครับผมเพราะว่าทำลายคิดขั้นไล่8ขั้นไล่7ได้ถึง2ตัวใช่โดยการเล่นแค่เทิร์นเดียวใช่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งโอ้ไมค์กอล์ฟเนี่ยเหลือบล็อกเกอร์แค่ตัวเดียวเท่านั้นใช่โอ้นิโคลโรบินนี่คือแสบจริงๆใช่ผมว่าอาจจะต้องจัดการก่อนใช่ไม่งั้นโดนอีกนะครับใช่เพราะว่าโอ้ไมค์กอล์ฟก็ลบหมื่นถ้ามีลบหมื่นและสั่งนิโคลโรบินตีนี่คือน็อกเลยนะหายหมดแน่นอนนะครับเพราะว่าการ์ดของวันพีซเนี่ยการที่ลบ 10,000 เนี่ยพลังมันติดลบลงไปได้ด้วยนะครับครับผมครับจังหวะนี้คุณ SS Pet ครับผมปู่ครับโจมตี 8,000 ก่อนโอ้โหแล้วกาเข้าไม่เข้าด้วยนะครับครับผมแกการ์ด 9,000 เลยแกการ์ด 9,000 เลยนะครับสุดยอดโอ้แล้วแกเอาโอทามะไปด้วยนะใช่ตอนแรกนึกว่าจะเก็บโอทามะไว้ใช้ใช่แต่ว่าจังหวะนี้ต้องการ์ดแล้วนะครับเพราะว่าเหลือไลฟ์เพียงแค่1เท่านั้นนะครับเข้าไม่ได้ไม่งั้นจะโดนทางฝั่งของคุณ SS Pet เนี่ยใช้คิดตีลุกแล้วนะครับจังหวะนี้นี่คือเป็นจังหวะที่ดีแล้วนะต้องไม่เสียไพ่ถึงจะได้เปรียบใช่ต้องไม่เสียแล้วและจังหวะนี้บอกผ่านหรือเปล่าไม่ผ่านยังเฮ้ยต้องไล่แหละไม่ไล่ก็แปลกแล้วและก็ใจหนึ่งทำอะไรเสียบตีด้วยเอา 6,000ดูแกก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะแต่จริงแล้วถ้าผมจะตีรอบนี้เนี่ยผมจะใส่ 8,000 เพราะว่าให้เขากาด3ใบใช่ค่อยให้เขากาดเพื่อให้เขาเสียการ์ดในมือใช่ไหมใช่แต่นี้ปล่อยตายเลยตีนิโคลโรบินนะครับผมก็ต้องปล่อยครับเพราะว่าลาฟาก้ารอเนี่ยต้องเก็บไว้ตอนช่วงปิดเกมเทิร์นหน้าใช่เพราะเทิร์นหน้าเนี่ยทางฝั่งโอไมค์กอล์ฟน่าจะต้องกระหน่ำตีแล้วล่ะแต่ผมว่าอันนี้ก็หนักแล้วนะแล้วลงมาเป็นอะไรเอ่ยครับผมครับจะบอกผ่านเลยไหมอีกตัวนึงไหม5เลยเหรอถ้า5นี่จะเป็นใครหุ้ยแต่น่าจะไม่คุ้มนะถ้ารายห้าของสีเขียวเหรอครับน่าจะมีรอเหมือนกันรอนี่แหละครับรอบล็อกเกอร์เป็นหรือว่าจะเป็นตัวไหนแต่ว่ารองัดก็ไม่ค่อยดีเป็นเบซิลนะครับผมครับฮอกกินนะครับผมเบซิลฮอกกินแล้วก็2ลงเป็นบล็อกเกอร์อีกตัวนะครับครับเรียกได้ว่า2บล็อกเกอร์นะครับ1โฮกินนะครับแต่โฮกินเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้เคลียร์บอร์ดดีมากเลยนะใช่แต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามบล็อกเมื่อไหร่เขาก็ได้หัวตั้งกันทีนะแต่ปัญหาอย่างงี้ครับคือตัวโฮกินมันลงมาเนี่ยมันต้องรอมันต้องรอเทิร์น1มันต้องรอซึ่งถ้าเกิด
ือถ้าเกิดขึ้นมือแต่แรกแล้วลงเนี่ยผมว่าได้เปรียบใช่แต่ว่าณตอนนี้คือทางฝั่งของคุณเพชรเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าเพื่อปูเพื่ออนาคตต้องยอมเสียบล็อกเกอร์2ตัวนี้แหละใช่แล้วค่อยเคลียร์บอร์ดในเทิร์นหน้านะครับ และจะโอ้โหเสียบ2เอาซันนี่ตีเลยครับ 5,000 บาท 5,000 ใช่จะบล็อกไหมถ้าเอา 7,000 บล็อกนี่โดนสวนแน่นอนตัวจะมี 5,000 ด้วยไอ้มีตัวเล็กด้วยอีกตัวนึงเป็นคิลเลอร์เป็นคิลเลอร์ตัวบล็อกตัวเล็กนะอาจจะต้องยอมเสียคิลเลอร์มาบล็อกโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคุณโอ้ไมค์กอล์ฟเนี่ยน่าจะพยายามไล่เตรียมเอาทางฝั่งของช็อปเปอร์ขึ้นหรือเปล่าเอาต้องเอานี้ลงก่อนครับเอาเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเขาจะเก็บให้ครบอ่ะอุ๊ยอ๋อตีต่อเลยนี่กดธรรมะครับตีอีก 5,000 ครับขออีก 1,000 ขออีก 1,000 นะครับขออีก 1,000 นึงหรือจะบล็อกหรือไม่บล็อกจะคิลเลอร์บล็อกหรือเปล่าเลทแบบนี้เนี่ยจ่าย 1,000 บล็อกได้แต่ว่ามือมันน้อยเหลือเกินครับตอนนี้ใช่ครับมือเรียกว่าน้อยทั้งคู่ด้วยนะครับยากจริงๆนะครับอันนี้นี่ช็อตนี้ต้องคิดเยอะๆเลยนะครับและโอ้โหทางฝั่งโอมายกอมนี่มีแก๊งเบดเตรียมไว้แล้วนะใช่ครับโอ้แล้วยอมเอาคิลเลอร์ไปบล็อกครับแล้วจังหวะนี้ลาฟาก้ารอไหมหรือจะแก๊งเบดก่อนแล้วใช้แชมเบิลเอาว่ะโอ้แล้วตี 7,000 ครับผม 7,000 ครับต้องรับแล้วครับเข้าแล้วครับใจ1ลงแก๊งเบดครับแล้วใจ2มั้ยก็ใช้ความสามารถของลาฟาก้ารอนะครับใจ2ยกเนโกธรรมะขึ้นและลงลูฟี่โอ้โห6,000 7,000 แต่ว่าถ้าเกิดไม่ใส่2ดงนี่บล็อกเตอร์บล็อกได้ปกติใช่แต่นี่คือ 7,000 ครับก็เรียกได้ว่าบังคับบล็อกใช่แล้วมีใบเดียวบนมือจะบล็อกหรือยังไงหรือว่าจะเอาคิดบล็อกแล้วค่อยปาเพิ่มแต่มือค่อนข้างหนานะเป็นผมเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าเทิร์นหน้าถ้าสมมุติว่าคิดว่าจะปิดเทิร์นหน้าเนี่ยก็ไม่บล็อกนะแต่ว่าคิดว่าปิดไม่ได้ก็ต้องบล็อกแล้วก็เอาล่ะแต่ว่าตอนเทิร์นนี้เนี่ยมีลูฟี่ในสนามแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะของคุณ SF เนี่ยกลับมาเนี่ยแกมีฮอกกินอยู่ใช่แกมีฮอกกินอยู่นะครับเรียกได้ว่าตีเคลียร์ได้เลยทันทีนะครับฮอกกินตอนนี้ถ้าเกิดใส่สัก2ใบ 8,000 นี่หนักนะใช่การที่จะมานั่งไล่บล็อกเนี่ยเยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าใส่ 8,000 แหละเพราะว่าจะต้องตีลูฟี่ก่อนแล้วสมมติว่าถ้ากระโดดมาบล็อกให้ลูฟี่เนี่ยก็ยังไงก็แล้วแต่โฮคิงก็จะได้ลุกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนจะลงอีโซก่อนเรียกว่าตัดบล็อกก่อนนะครับใช่ครับทำให้บล็อกเกอร์นี่หายไปเอาละครับฮอคกินครับอุ้ยแต่เลือกตีลาฟาก้ารอตีลาฟาก้ารอเหรอเอ้ยตกใจอันนี้ผมปล่อยเข้าแน่นอนครับครับผมเหลือเท่าไหร่ครับเอาแล้วแต่ว่าแกมีลุกอยู่นะใช่แกต้องใส่สุดอยู่แล้วบล็อกครับ8,000 นะครับผมแล้วก็จับลุกนะครับความสามารถของคิดนะครับตีอีก 8,000 ครับผมแล้วหมดมือครับโอ้โหเป็นคิดของคุณเอเซพีทครับผมตัดสินใจตีได้ถูกต้องครับสุดยอดเลยครับโอ้โหเป็นมือของคุณโอ้ไมค์กอล์ฟนะครับที่ครับผมไม่พอกาดนะครับโอ้โหคือถ้าเมื่อกี้พอกาดเนี่ยหนักเหมือนกันนะใช่โอ้คุณเอเซพีทครับผมคือเรียกว่าออลอินเลยก็วัดใจเพราะว่า3ใบนะครับถ้ากาดเนี่ยต้องหมดมือใช่แกคิดว่าถ้าเกิดแกคงคิดว่ามือของคุณโอ้ไมค์กอล์ฟเนี่ยอาจจะมีแค่กาดทั้ง2ใบอีกใบนึงว่างอยู่ใช่ถือว่าคิดถูกครับแต่ถ้าเมื่อกี้เนี่ยคุณโอ้ไมค์กอล์ฟเปิดมานาไว้1อ่ะมีเลดี้โคมีบนมือนะก็เขาว่าจะกาดได้ใช่ได้นะครับโอ้แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยการออลอินของคุณโอ้ไมค์กอล์ฟเนี่ยคือมันไม่ออินไปที่ลีดเดอร์ใช่ครับเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่จบเออไม่จบก็ต้องเคลียร์บอร์ดใช่แต่ว่ากลายเป็นว่าต้องชมทางฝั่งคุณSFP มากเพราะว่ามีการลงอีโซมาก่อนใช่เพราะถ้าไม่ลงอีโซก็ปิดไม่ได้เหมือนกันใช่ถูกต้องครับเพราะว่าเมื่อกี้การลงอีโซเป็นเรื่องที่ดีมากใช่เพราะว่าการที่ลดบล็อกเกอร์ของใคร1ตัวเนี่ยครับผมเรียกได้ว่าทำให้ได้เปรียบใช่เพราะว่ามันคือเขาต้องการการตีอย่างน้อยคือ2ครั้งใช่เพื่อที่จะทำดาเมจให้ปิดเกมนะครับใช่นะครับเรียกว่าพอดีคำเลยซึ่งความสามารถของคิดนี่คือเขา
หมาะกับช่วงท้ายๆใช่เพราะว่าเขาลุกตีได้ตลอดถูกต้องครับคือบล็อกยากนะใช่มันแบบในบอร์ดไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีคลิปตัวเดียวเนี่ยมีแค่ลีดเดอร์คลิปเนี่ยก็สามารถทำดาเมจได้เยอะจากใจคนเล่นเขียวใช่ถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลือ1ไพร์คลิปเนี่ยพร้อมตีเลยเต็มที่ใช่แล้วยัดสุดพร้อมตีใช่แล้วเมื่อกี้ก็คือยัดไปถึง 8,000 ครับผมเรียกว่าสุดแล้วเหมือนกันโอ้ก็ต้องชมนะครับผมในแมตช์อัพนี้นะครับแม่แดงเขียวตอนแรกเนี่ยที่ผมคุยกับเทอร์โบว่าถ้าเจอเนี่ยสู้ยากใช่แต่ว่าวันนี้ต้องชมเลยเพราะว่ามันมีช็อตหลายๆช็อตที่คุณ SF เนี่ยคือเสียเปรียบนะใช่โดนทำลายคิดให้ได้8ทำลาย7ในเทิร์นเดียวกันเสียหายหลายหลายแหละกลับมาได้เนี่ยถือว่าดีนะครับแต่ก็ยังสำหรับคุณโอไมค์กอล์ฟเนี่ยเราก็ยังแบบมีจุดที่แบบเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเด็กมันเป็นแนวไหนนะแต่ว่ามือเนี่ยมือตัวตีน้อยไม่โซโลไม่ขึ้นนะใช่โซโลไม่ผมไม่เห็นโซโลนะใช่แล้วก็เหมือนกับใบที่จับนอนตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าส่งผลดีกับตัวเองหรือยังไงหรือเปล่าใช่ครับผมเพราะว่าจังหวะที่จับนอนเนี่ยก็ทำให้ตัวเองโดนเคลียร์บอร์ดใช่แล้วก็ต้องพยายามลงมันทำให้มันด้งไม่พอใช่มือน้อยอีกเพราะปกติแล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่ที่เราเห็นนี่คือตัวคาแรคเตอร์ของลอราฟก้ารอแดงเขียวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่ใช่จะเก็บไว้ให้มันเต็มบอร์ดเฉยใช่ให้มันเต็มมือด้วยเต็มมือด้วยเต็มบอร์ดด้วยอะไรเงี้ยยกขึ้นยกลงอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยสปอนเซอร์ของเรานะครับก็คิดและคิดนะครับคิดถึงการ์ดเกมญี่ปุ่นดีๆนะครับคิดถึงคิดและคิดเลยครับเพราะว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับผมครับผมและฮาลุยโฮมนะครับโมเดิร์นการ์ดนะครับที่สนับสนุนในการจัดการแข่งขันในวันนี้นะครับใครที่สนใจซิงเกิลนะครับผมการ์ดทุกประเภทเลยนะครับก็ไปเลยนะครับที่ตึกออลเวย์วันใช่ครับนะครับอยู่ชั้น4กับชั้น3ไปดูกันได้ชั้น4นะครับชั้น 4ครับผมและตอนนี้นะครับเราก็สวัสดีนะครับในแฟนเพจของ The Garden นะครับผมไทยการ์เด็ดครับนะครับเราก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับมีอะไรก็แจ้งเข้ามาได้นะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ดีใช่แล้วครับนะครับและตอนนี้นะครับทางฝั่งของฮาลุยโฮมเนี่ยเขามีช่อง YouTube อยู่ใช่ครับไปติดตามกันได้เขาคนลงกันแข่งขันในสัปดาห์ที่แล้วด้วยใช่ใครอยากเห็นนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นเมตาอะไรก็ลงไปดูได้เลยนะครับผมใช่แล้วครับผมตอนนี้หลายๆคู่ยังไม่จบนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราก็น่าจะต้องพักกันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอทีมงานแป๊บนึงว่ายังไงอ่ะแต่ว่าตอนระหว่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอกันนิดนึงสำหรับการแข่งขันรอบต่อไปจะเป็นการแข่งขันรอบที่5แล้วใช่แล้วครับเราเกินครึ่งทางแล้วเรียกว่าครึ่งทางพอดีรอบที่5คือครึ่งทางแล้วใช่เพราะว่าวันนี้เราเล่นกันทั้งหมด9รอบครับผมรอบที่5คือครึ่งทางพอดีจ้ะซึ่งและ9รอบในวันนี้บอกเลยนะครับว่าเราจะไม่มีตัดท็อปแล้วนะใช่เรารับสแตนดิ้งเลยใช่ดังนั้นเนี่ยไม่เหนื่อยมากใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะคนที่เป็นที่1ของวันนี้ก็คือคนที่ชนะ9รอบรวดโอ้โหแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ต้องเป็นคนชนะ81นะอย่างน้อยต้องมี8หรือ9ใช่81นี่คือน่าจะเดือดมากครับผมจะมีไหมคนที่ชนะแบบว่า5และได้อันดับ1ไม่มีก็คือต้องคุณโทษทุกคนต้องแพ้หมดเลยใช่ทุกคนต้องแพ้ ยากมากใช่คือคนที่ชนะคนชนะ5เกมพอเกมที่6ปุ๊บดอกกลับบ้านแล้วที่บ้านเรียกไม่ได้ว่าจะเป็นที่บ้านเรียกผมก็ไม่กลับแล้วอันนี้ยากแล้วเกิดไม่เพราะว่านี่ของรางวัลนี่บอกเลยนะครับว่าร้านฮาลุยเนี่ยเขาบอกว่า 100,000 บาทใช่ถ้าคุณได้ที่คุณได้ลูฟี่นะครับลานดัมเบอร์ลานดัมเบอร์คุณเอาไปเลย 100,000 บาทใช่และที่สำคัญใบนี้นะครับเราไม่รู้ด้วยนะว่าหมายเลขอะไรถูกมันจะอยู่ในซองสีขาวถูกสวยงามปิดมันดึกไว้ถ้าเราไม่แกะออกมาเราก็จะไม่รู้ว่าเราได้ใช่นะครับถ้าเกิดไม่แกะไปขาย 100,000 แต่ถ้าเกิดมีลานดัมเบอร์เรียกว่าเบอร์1เนี่ยผมว่าราคาเกิน 100,000 บาทใช่เพราะว่าลูฟี่ก็ต้องเบอร์1อยู่แล้วใช่โทษทีคนแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไทยหรือเปล่าใช่เพราะว่าตอนนี้คือเขาไปทั่วโลกใช่เพราะว่า500ใบนี้ที่รันดัมเบอร์เนี่ยมาแจกทั่วโลกที่เรียกว่าของญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดเบอร์1หลุดมาที่ไทยสักใบนะผมว่าเศรษฐีมีเศรษฐีแน่นอนใช่เพราะว่าแฟนวันพีซนี่บอกเลยท่านผู้ชมว่าเวอร์ไวใช่การ์ด 100,000 บาทนี่คือเขาบอกเลยถ้ารันดัมเบอร์1เนี่ยเขาพร้อมจ่ายเกินแสนแน่นอนใช่แล้วผมจำไม่ได้จริงๆแล้วมันมีลึกข้อมูลลึกกว่านั้นด้วยนะว่าจริงๆแล้วลูฟี่เนี่ยมันมาจากเลขอะไรไม่รู้อ๋อใช่มันก็จะต้องมีเลขของเขาอยู่ใช่ไหมมันมีเลขของเขาอยู่ด้วยใครรู้พิมพ์มาบอกหน่อยใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเอาบอกตรงบางทีเรื่องของลูฟี่เรื่องของวันพีซเนี่ยเราไม่ได้ลึกมากขนาดนั้นใช่ครับคือน้องๆที่ดูอยู่อาจจะลึกกว่าเราใช่ที่คือจำคาแรคเตอร์ได้ทุกตัวนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะใช่ครับผม เอาตรงผมตั้งแต่อ่านมานะจำได้ไม่กี่ตัวจำได้ตัวหลักๆตัวเล็กๆน้อยๆจิ๊บๆจ้อยๆเนี่ยคือแทบจะลืมใช่เพราะว่าตัวละครในทางเรื่องวันพีซนี่เยอะมากนะเยอะมากนี่พันกว่าตอนแล้วพันกว่าตอนใครจำได้ทุกตัวผมปรบมือให้เลย
ช่ต้องเป็นคนที่เป็นแฟนมันแท้ระดับลึกๆเลยนะใช่โอเคอ่ะตอนนี้ทีมงานเดี๋ยวพร้อมแล้วอ้าวโอเคพร้อมเรียบร้อยนะงั้นเดี๋ยวเราตัดพักกันสักครู่นึงกลับมารอบหน้านะครับมาดูการแข่งขันการแข่งขันนะครับวันพีชกันต่อนะครับในรอบที่5นะครับครับตอนนี้พักกันสักครู่เดียวครับครับขอบคุณครับ